สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทางด้านทนายของลุงพลก็คือทนายสมเกียรตินะคะล่าสุดนั้นทนายสมเกียรติได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทนายสมเกียรตินั้นได้ยินมาแว่วๆว่าทนายรุ่นพี่จะได้มีการไปร้องเรียนที่สำนักงานทนายความโดยทนายสมเกียรติบอกว่าได้ยินแว่วๆว่ามีคนไปร้องเรียนที่สภาทนายความอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้และบุคคลที่จะไปร้องเรียนก็คือคนที่ทนายสมเกียรตินั้นไม่เคยไปว่ากล่าวบุคคลดังกล่าวเลยเคยติดตามท่านและเคยเข้าไปดูในเพจของท่านมีข่าวบางข่าวบอกว่าถ้านายสมเกียรติอาจจะมีการโดนร้องเรียนมารยาททนายความด้วยเหตุที่ว่าได้มีการไปออกอากาศไร้สดพูดถึงว่าจะไปเป็นทนายความให้บุคคลดังกล่าวฟรีก็คือช่างพงและคุณมานาซึ่งได้มีคดีบุกรุกป่าสงวนที่ปทส.ร่วมกับลุงพลแต่ทนายบอกว่าสาเหตุมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดเป็นคดีแล้วจะเป็นทนายได้อย่างไรซึ่งเคยได้บอกว่าถ้าไม่มีทนายความนั้นทนายจะเข้าไปดูแลและจะเก็บเงิน9บาทกับน้ำ1ขวดและให้มีการเลี้ยงข้าวส่วนตัวคิดว่าสองท่านที่ไปปทส.ยังคงเป็นแค่เพียงผู้ต้องหาซึ่งมันยังไม่มีการแต่งตั้งทนายและก็ยินดีเป็นทนายที่ปรึกษาซึ่งอาจอยากจะช่วยบุคคลที่ยากจนตามหลักมนุษยธรรมก็อยากช่วยคนไม่มีเงินและมีความยากจนแต่เขายังไม่ตกเป็นจำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่ไปร้องเรียนเรื่องมารยาททนายความถ้าหากคุณคิดว่าคุณทำแล้วสบายใจคุณก็ทำส่วนผมนั้นเชื่อว่าท่านมีวิจารณญาณและเป็นบุคคลที่มีระดับความคิดที่สูงเพราะผมเป็นแค่เพียงทนายที่ปรึกษาหากคดีนี้ตำรวจสั่งไม่ฟ้องฐานะทนายความก็ยังไม่เกิดเขายังไม่ตกเป็นจำเลยการที่ไปร้องมันยากคิดให้ดีว่าจะไปร้องได้อย่างไรอาจจะได้ความสะใจหรือทำเพื่อใครบางคนหรือทำเพื่ออะไรการที่ผมนั้นโดนกลั่นแกล้งไม่คิดค่าทนายความแก่คนยากจนมันถูกหรือผิดมันผิดไหมถ้าหากร้องแล้วมีความสุขคิดว่าดีทำแล้วตัวเองสูงขึ้นทำแล้วมีหน้ามีตามีเกียรติในสังคมทำแล้วคิดว่ามีความสุขก็ร้องเลยแต่ไม่ใช่ว่าผมท้านะเพราะว่าสังคมกำลังจับตาท่านอยู่ผมไม่เคยที่จะไปจับจ้วงท่านเลยยังมองว่าท่านเป็นทนายรุ่นพี่ของผมอยู่แล้วคุณจะร้องผมทำไมถ้าร้องทนายคนที่ไปช่วยคนยากคนจนคนที่ไม่มีเงินจ้างทนายก็ให้คิดให้ดีก่อนนะว่าจะไปร้องผมไม่สนใจไอ้พวกชั่วๆที่ไม่มีสมองโชว์โง่ได้ตลอดเวลาพอพูดถึงบ้างทำเป็นดินเอาไปคิดเอาเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่หรือเปล่าทำฟรีหรือเปล่าอันนี้ก็คือการที่มีการชี้แจงจากท่านทนายสมเกียรติที่ได้มีการบอกว่าทนายรุ่นพี่จะมีการร้องเรียนถึงมารยาททนายความส่วนข่าวที่ว่านี้จะเป็นข่าวจริงหรือจะเป็นแค่ข่าวลือเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ